ต้อนรับคุณผู้ชมนะครับสู่ช่วงที่2ของรายการทำชีวิตให้มีสุขครับคิดบวกๆโดยดร.จิตรานะครับซึ่งเราค้างประเด็นกันไว้ในเรื่องของความตื่นเต้นและความประหม่านะครับหากความตื่นเต้นนั้นนะครับจะทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถทำออกไปได้แล้วมีความสุขความประหม่าคือคำสิ่งตรงข้ามครับที่เรารู้สึกว่าอยู่ในภวังค์เรารู้สึกว่าเรามีความทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นแล้วอาการจะเป็นอย่างไรวิธีการแก้ไขหรือการบำบัดจะเป็นอย่างไรเราจะมาคุยกับอาจารย์จิตราในช่วงนี้นะครับอาจารย์ครับค่ะคือว่าพอเวลาเราคุยกันอย่างเงี้ยอาจารย์หลายๆครั้งเราจะรู้สึกว่าการตื่นเต้นเนี่ยบางทีมันก้ำกึ่งอย่างที่อาจารย์บอกจริงๆแต่ลักษณะของการของคนที่ประมาทเนี่ยอาจารย์นอกจากการออกไปพูดแล้วแบบไม่ตื่นมือลักษณะของการเหงื่อออกอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยอาจารย์อะไรที่เป็นลักษณะชัดๆอีกมากคือมันบอกออกได้หลายอาการมากเลยนะอย่างเช่นคนนี้เขาไม่กล้าที่จะไปขอความเห็นใคร อยู่ในกลุ่มเราจะรู้สึกได้เลยว่าคนนี้เป็นคนที่คือระดับของคำว่าความวิตกกังวลความประหม่ามันก็เป็นผลในเรื่องของการส่งเราเข้าสังคมเหมือนกันเคยเจอคนบางคนแบบว่าไม่กล้าเข้ากลุ่มกับใครเลยไปงานไหนหนีกลับก่อนไปงานไหนหนีกลับก่อนจะไปเจอเขาก็อยู่หลบมุมกินตรงไหนคือถ้าไม่มีเพื่อนไปก็ถ้าต้องไปจริงๆก็ไปอยู่หลบมุมหลบมุมปุ๊บมุดไปเรียบร้อยละอยู่ในกลุ่มก็จะนั่งแค่แบบยิ้มยิ้มให้พูดปุ๊บคือพยายามที่จะเลี่ยงอะค่ะให้เปิดโอกาสให้แสดงโอกาสปุ๊บก็จะพยายามเลี่ยงตัดผมใหม่มาปุ๊บเวลาคนมองปุ๊บก็จะรู้สึกว่าความคิดมันจะไปก่อนเลยว่าเขาจะว่าเราไหมอะก็เลยไม่กล้ามันไม่กล้าที่จะทำอะไรที่เราเรียกว่าไม่มั่นใจในตัวเองโอ้ครับนะคะไอ้ตื่นเต้นประหม่าเยอะๆเนี่ยมันก็เลยเป็นที่เราพูดว่าคนที่ประหม่าเรื่อยๆนะคะไม่มั่นใจในตัวเองพอไม่มั่นใจในตัวเองมากๆเข้ามันก็เลยทำให้ไม่ค่อยนะคะกล้าที่จะทำอะไรครับจะจดชื่อถ้าเป็นถ้าทำงานจะเดินเข้าไปหาลูกค้าจะเข้าไปทักจะพูดอะไรจะยังไงจะวางตัวแบบไหนคือมันเหมือนกับกังวลไปหมดเลยอ่ะกับการเข้าหาผู้คนจะถูกไหมจะดีไหมจะดีจะไม่ดีความคิดมันจะมีแต่ความคิดลบๆเขาจะว่าเราไหมเขาจะหัวเราะเราหรือเปล่าเขาจะว่าเราโง่หรือเปล่าถามอะไรโง่ๆไปไหมเขาจะขำเสียงเราไหมเขาจะดูแล้วเราท่าทางเราไม่ดีไหมอะไรมันเริ่มตั้งแต่ตัวความคิดที่มันบิดอ่ะบิดเบือนไปในด้านลบพอด้านลบปุ๊บมันก็เลยทำให้เราไม่กล้าพุ่งไปด้านหน้าเพราะเราจะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าข้างหน้าที่จะเจอเนี่ยมันจะเจอแต่เรื่องลบข้างหน้าที่จะเจอมันจะเจอแต่เรื่องแย่แล้วลองเปรียบเทียบกันก็ได้ระหว่างคนที่ไม่มั่นใจคนที่กลัวกับคนที่ไม่กลัว คนที่เขากล้าเข้าสังคมสองกลุ่มเนี้ยเอาแบบกล้าเข้าแบบเว่อร์ๆเลยก็ได้ที่เราเรียกว่าเป็นพวกขี้คุยคนที่เดินไม่ไหลทุกด้านทางเลยใช่ไหมฮะค่ะคนที่ขี้คุยคนที่ขี้โม้ถ้าเราเอาแบบสุดขั้วนะครับลักษณะของคนกลุ่มนี้เราบรรยายให้ฟังสิคะเขาจะเป็นคนแบบไหนบ้างโอ้โหออกตัวเลยหมายถึงว่าเอาตัวเองออกสู่สังคมได้เลยว่าออกตัวแรงออกตัวแรงผมอย่างนี้คือลักษณะของลักษณะแบบนี้อาจจะรู้สึกว่าเขาอาจจะรู้สึกการถ่มตัวไหมอาจารย์คือถ้าเราสุดขั้วไปเลยใช่ไหมก็คือเข้าไปปุ๊บใครไม่รู้จักนี่ผมนะบ้านผมทำอันนั้นอันนี้คือเดินไปปุ๊บแม้ไม่รู้จักใครเขาก็สามารถคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นที่รู้จักเปิดตัวเป็นที่รู้จักก็ได้หรือว่าทำตัวให้คนอื่นได้รู้จักเขาก็ได้เข้าไปปุ๊บแนะนำก่อนหรืออะไรก่อนถ้าเราหรือว่าการแนะนำก่อนไม่ใช่หมายความว่าคุณเป็นคนขี้โม้นะแต่ว่าถ้าเราดูแบบคนที่เราพูดเลยค่ะว่าอาจจะสุดขั้วไปเลยสุดขั้วไปเลยกับคนขี้กลัวไปเลยกับคนที่พยายามที่จะภาษาบอกโชว์ออฟนะคะหรือพยายามที่จะโม้อวดเนี่ยคนสองกลุ่มเนี่ยจะมีลักษณะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงมากมากมากนึกออกแล้วจ้ะนึกภาพออกในขณะที่อาจารย์อธิบายอยู่ครับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคือนึกภาพอะไรตัวเองออกบ้างคะคุณผู้ชมครับผมโดนเป็นหนึ่งดอกครับคือนึกออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าถ้าคนที่เขาแบบพยายามจะโชว์ออฟเนี่ยเขาจะพยายามหาทุกที่ที่มีคนแล้วจะเดินเข้าไปอยู่ตรงนั้นให้ได้ถูกต้องถูกไหมเขาพยายามที่จะต้องมองให้ได้ว่าใครอยู่บ้างแล้วคนที่เขาจะต้องเข้าไปเนี่ยจะต้องเป็นคนที่น่ะฉันจะต้องเข้าไปคือกลุ่มเด็กกลุ่มใหญ่กลุ่มอะไรแต่ฉันพร้อมจะเปิดตัวได้ตลอดเวลาในทุกๆกลุ่มแล้วรู้สึกว่าเขาเหมือนจะต้องเข้าไปแล้วเหนือกว่าด้วยไหมอาจารย์ถ้าเราพูดถึงคนที่แบบพยายามที่จะโชว์ออฟรู้สึกว่าจะข่มตลอดเวลาเลยอาจารย์ก็ได้เพราะเขาจะคิดว่ายังไงฉันสวยกว่าเธอฉันแต่งไงฉันเปรี้ยวที่สุดแล้วฉันมีอ่ะฉันมีโธ่เอ้ยกลุ่มพวกนี้มีไม่เท่าฉันไอ้พวกนี้คิดอะไรนี่ออกชัดเจนตอนนี้เด็กๆต้องไปคิดถึงใครแน่นอนคุณผู้ชมค่ะประสบการณ์ตรงครับคือแปลว่าเพราะฉะนั้นวิธีคิดจะต่างจากคนที่ประหม่าแล้วคนที่ประหม่าพอจะนึกถึงการเข้ากลุ่มคนปุ๊บหรือคนที่ไม่มั่นใจ
ดยเฉพาะที่เราบอกว่าอาการไม่มั่นใจในตัวเองพอเขาจะต้องพบเมื่อกี้พูดถึงอาการเนี่ยพอกลุ่มนี้ต้องเข้าสังคมปุ๊บเขาจะคิดอะไรบ้างเขาจะด้อยกว่าคนอื่นโอ้ยเข้าไปไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะไม่เอาอ่ะไม่รู้จักเลยอ่ะต่อให้ถามนะอาจารย์ก็ยังไม่พูดใช่ไหมคะคนเหล่านี้ไม่รู้จักไม่เอาไม่ให้โอ้ขยันขยอแล้วดันแล้วอยู่ขออยู่ที่เดิมดีกว่าขอเงียบได้ไหมอ่ะขอไม่เอาโอ้ยคนอื่นเขาเป็นการเราเอาเหอะเอาไปเลยจบเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นมันเห็นที่บอกว่าลองดูสิลักษณะความคิด2กลุ่มต่างกันแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคนมั่นใจเริ่มมีความรู้สึกเขาจะบอกว่าจะแก้ได้ไงจากความคิดนะคะเริ่มปรับทัศนะเรายังไม่พูดถึงความรู้สึกนะปรับทัศนะมุมมองใหม่ของการกล้าเข้าไปครับโดยใช้คำพูดค่ะเอาลองผสมบางอย่างที่จะเอาของคนที่เราบอกว่าสุดขั้วสุดขีดเนี่ยเรามาผสมในตัวเขาให้มันเขย่าแล้วเนี่ยเป็นในอัตราส่วนที่เหมาะสมพอครับก็ไม่เอาแบบสุดขั้วมาทั้ง 100% เอามาผสมนิดหน่อยมาทำให้เขารู้สึกว่าเขาก้าวออกไปได้ใช่ไหมฮะไม่ใช่ต้องบอกว่าฉันเด่นฉันเก่งที่สุดไม่มีใครเหนือฉันได้ฉันสวยเลิศในปัจจุบันคือไม่ได้ว่าตรงนั้นครับแต่ดึงความรู้สึกแบบนี้เข้ามาถ่ายกับไม่เอาไม่ได้เลี่ยงดีกว่าขอไม่ใช่ตอนนี้หรอกขอครั้งหน้าละกันมันจะมีนู่นนี่นั่นที่จะอ้างได้ตลอดเวลาค่ะเพื่อจะหนีไม่ต้องเจอเพื่อจะหนีแล้วก็ไม่ต้องเจอเพราะเจอทีไรเหงื่อมันตกตัวมันประหม่าตัวอะไรสักทีเพราะฉะนั้นถ้าเพียงคนพวกนี้แค่ดึงความคิดบางอย่างมาไปก็ได้ครับทำก็ทำพูดเหรอคะพูดก็ได้คือใส่คำว่าก็ได้ลงไปอีกนิดนึงเนี่ยชีวิตมันน่าจะเปลี่ยนนะฮะถ้ากับว่าในเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่านำหลักวิธีของคนที่สุดโต่งนะครับมาผสมกับความที่ไม่กล้าเลยย้อนก็จะได้เป็นคำใหม่ไปได้คำใหม่ที่กำลังน่ารักพอดีเป็นการเริ่มต้นที่สวยงามฮะเพราะว่าอยู่ๆจะให้เขาไปพูดแบบสุดโต่งมันก็คงพูดไม่ได้เพราะนั้นลองขยับคำสิลองขยับคำสิครับจะไปเข้าไปกลุ่มการไปหรอจะดีหรอเอ้ยไปเหอะโอเคไปก็ไปเอ้ยคุยกับเขาสิเธอก็ทักเขาสิครับไม่เอาอ่ะไม่เอาไม่ทักไม่คุยดีกว่าไม่รู้จักไม่รู้จักเอ้ยถ้าไม่รู้จักแล้วไม่ทักเราจะรู้จักได้ไงลองทักฉันนำเธอก่อนก็ได้แล้วเธอทักนะโอเคทักก็ได้ทักก็เอาคือถ้ามันเริ่มแบบนี้ได้อ่ะค่ะเข้าไปก่อนแล้วถ้ามันไม่เซลไม่มั่นใจจริงๆเนี่ยอย่าเพิ่งเลื่อนกับการยืนหน้าห้องค่ะมันจะอย่างนั้นมันจะทำให้เรารู้สึกว่าบางทีเราถอยได้เลยไงใช่ไหมอาจารย์ถ้าสมมติการยืนปุ๊บแล้วเออแล้วกลุ่มตรงนั้นฮาตึมลดความมั่นใจตัวเองทันทีเลยยิ่งหนักกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นค่ะถ้าจะแก้ในเรื่องของความมั่นใจเริ่มต้นจากกลุ่มเล็กๆก่อนแก้จากกลุ่มเล็กๆก่อนนะครับโดยการเข้าไปคุยกับกลุ่มเพื่อนที่อาจจะเรารู้สึกว่าอยู่ด้วยกันใกล้ๆแต่เรายังไม่ค่อยได้คุยมากสักเท่าไหร่ก็เข้าไปเปิดตัวตรงนั้นก่อนใช่ไหมครับนะถ้าเกิดยิ่งเป็นลักษณะของแบบว่าวิตกกังวลเยอะมากเนี่ยอย่าเพิ่งเล่นของเยอะเกินถ้าเรารู้สึกว่ามันพลังเรารวบรวมไม่ได้กล้าพอที่จะเล่นแบบนั้นจริงๆนะคะอันนี้คือถ้ามันเกิดมาจากเหตุของการคิดเพราะเหตุของการคิดที่เป็นแบบนี้เนี่ยบางทีถ้าย้อนไปในอดีตอาจจะเป็นไปได้ว่าสมัยเด็กๆอาจจะมีประสบการณ์ของการถูกแกล้งของการถูกล้อของการถูกดุของการถูกห้ามของการถูกเหมือนกับล้อมกรอบไม่เอานะทำอย่างเงี้ยขายหน้าเขาคิ้วๆหน้าไม่อายทำไรอ่ะหน้าไม่อายเลยโถทำมันจะตลกๆโอ้ยหน้าไม่อายเพราะฉะนั้นถ้าคนพวกนี้โดนแบบนี้ตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็รู้สึกว่าโอ้ยทำไมเขาหน้าไม่อายคุณแม่ไม่เอาลูกอายเขาพออุ้ยทำอย่างนี้ได้ไงหน้าอายเนี่ยหน้าอายทำอย่างเงี้ยอุ้ยไม่ได้เรื่องหน้าอายครับเขาพูดแบบนี้ที่มันกรอกเข้ามาค่ะทำให้รู้สึกว่าพอยืนแล้วเราก็ไม่ได้เรื่องไอ้นั่นก็ไม่ได้เรื่องไอ้นี่ไม่ได้เรื่องเลยมันก็เลยเป็นแนวคิดถึงแม้ว่าจะโตขึ้นมาก็ยังมีแนวคิดนี้ฝังอยู่ก็เลยทำให้เราเกิดอาการแบบนี้ได้มันอาจจะมาจากประสบการณ์จากประสบการณ์เดิมที่เราโตมาใช่ไหมครับอาจารย์ครั้งเดียวในชีวิตมันก็ติดได้ค่ะในกรณีต่อไปนะครับอาจารย์ในลักษณะที่แบบว่าเมื่อเรารู้สึกว่าในกรณีที่โอเคประสบการณ์เดิมส่วนหนึ่งแหละแต่สิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้แล้วครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าการมองจากสายตาคนรอบข้างไม่ได้เปิดโอกาสให้เราเข้าไปอยู่ในจุดนั้นอย่างเงี้ยมีไหมฮะอาจารย์ประเด็นนี้คือเคยได้ยินคำพูดอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาพูดกันไหมไม่แคร์สื่อ
เคยได้ยินครับคำว่าไม่แคร์สื่อที่วัยรุ่นชอบพูดกันหรือว่ามีช่วงหนึ่งที่ทิดกันน่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่สนใจไม่แคร์สื่อไม่แคร์สื่อไม่แคร์สื่อแปลว่าอะไรก็ไม่สนใจอะไรรอบข้างแล้วบุคคลนั้นที่พูดแบบนั้นเขาต้องการสื่อว่าอะไรก็ไม่สนใจมั่นใจฉันก็ดูของฉันได้ของฉันอย่างเงี้ยแต่ลึกๆแล้วผมว่าอาจารย์แอบแคร์ผมรู้สึกนะผมรู้สึกนะฮะแปลว่าลึกๆแอบแคร์แต่ข้างนอกไม่แคร์แล้วคนที่ตื้นๆแคร์เลยไม่ต้องแอบอ่ะตื้นๆแคร์เลยไม่ต้องแอบเอ้ยงงแล้วตื้นๆแคร์เลยไม่ต้องแอบคือมันชัดเจนเลยไงก็คือก็อ๋อก็แสดงออกชัดเจนเลยไอ้เขาเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่หมายความว่าหรือแม้กระทั่งเราสองคนคุยกันเนี่ยค่ะคุณผู้ชมทราบได้ไงว่าเราสองคนคุยแล้วเราไม่มีความกังวลคุณผู้ชมจะทราบได้ไงว่าเราเองเราพูดจากันแล้วเราไม่เคยรู้สึกประหม่าใช่ลึกๆแต่แสดงออกอยากได้แค่แสดงออกมันอยู่ที่ไหนอะถ้าเกิดแสดงออกมาไหลลื่นหลายคนที่พูดข้างหน้าเวทีถึงบอกว่าคนที่ตื่นเต้นไงหลายคนแค่เขารู้สึกว่าเขาพูดเขาตื่นเต้นจริงแต่เขาก็ไปของเขาได้เนี่ยถามว่าคนที่พูดตรงนั้นเขาไม่ตื่นเต้นหรอเขาไม่อะไรหรอแต่ว่าเขาพุ่งออกไปได้ก็คือจบแปลว่าข้างนอกค่ะคนข้างนอกอาจจะมองตรงนี้มันเป็นการค่อยๆที่จะเขาเรียกว่าค่อยๆทำให้เขามั่นใจมากขึ้นครับนะคะเวลาเราทำอะไรสักอย่างเป็นครั้งแรกมีคนบอกทำดีแล้วหรือใครสักคนที่บอกว่าเฮ้ยฉันทำได้แล้วเฮ้ยเราก็ทำได้นี่หว่าการพูดว่าเราก็ทำได้นี่แปลว่าลึกๆแล้วคนคนนั้นก็อาจจะไม่มั่นใจว่าฉันจะทำได้คนคนนั้นก็ไม่มั่นใจว่าจะทำได้นักกีฬาถามบอกว่านักกีฬาเนี่ยเขาจะต้องเข้าคอร์สเขาจะต้องมานั่งแบบมองตัวเองว่าฉันจะชนะเลิศแต่ถามบอกนักกีฬาที่เล่นน่ะคู่สุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นเหรียญเงินหรือเหรียญทองเนี่ยครับความคิดเนี่ยมันจะมีแวบๆได้ไหมว่าจะแพ้ไหมคงมีนะจ๊ะถ้าความคิดลึกๆมันก็มีคำว่าแต่สิ่งที่เขาจะต้องตีตัวเองขึ้นมาว่ามันต้องคิดถึงเป้าหมายให้ได้ต้องทำได้เขาก็ต้องคิดคำว่าต้องทำได้ใช่ครับใช่ไหมคะที่วันนี้ได้รับนะคะต้องเอ่ยนามพระองค์ท่านนิดนึงนะคะบอกว่าสมเด็จพระเทพเองท่านก็บอกว่า IQ เนี่ยมีความสำคัญไม่เท่ากับคำว่า I can น่ารักจังเลยครับนะคำพูดน่ารักเพื่อนส่งมาให้ท่านได้ดำรัสไว้นะคะว่า IQ ค่าของ IQ มันไม่เท่ากับ I can แปลว่าแค่คำว่าความคิดอย่างเดียวเนาะมันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะแต่ I can เนี่ยฉันสามารถทำได้อะฉันสามารถเพราะถ้ามันคิดแบบนี้แล้วก็เราพยายามมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายไปสู่เป้าหมายเพราะฉะนั้นมันไม่มีเวลาเสียเวลากับการคิดว่าทำไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนไม่มั่นใจเขาสามารถที่จะปรับตัวความคิดขึ้นมานิดนึงยืนหน้าห้องหน้าแตกก็หน้าแตกยอมจีบไม่ติดติดก็ไม่ติดติดดีกว่าไม่เดินไปเพราะฉะนั้นความกลัวกล้าเผชิญซะจะรู้ได้ไงว่าเขาจะตอบรับหรือเปล่าคือคนบางคนแบบจะเดินไปคิดมากนะจ๊ะบางคนจะเดินไปเอ้ยคิดอยู่นั่นแหละจะทำเอ้ยหรือไม่ทำมันอยู่ตรงนี้สรุปว่าตกลงแล้วตกลงเขาจะครบไม่ครบอ่ะเขาโดนคนอื่นเขาจะถูกไปแล้วฮะแพ้วไปแล้วฮะถูกไหมคะจะยังไงดีเนี่ยจะดีไหมเดี๋ยวไปขอเงินปากหนักเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราอย่างนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะพูดว่าเราอย่างนี้ไหมเดี๋ยวเขาจะนินทาไหมอ้าวไปแล้วค่ะไปเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะการคิดแล้วยังอยู่แค่การคิดมันไม่มีจุดเริ่มต้นครับการคิดที่ได้ลองทำแล้วอาจจะได้ทำแล้วก็อาจจะแห้วครับทำแล้วอาจจะถูกด่าครับมันออกมาได้หมดทุกทางค่ะแต่ถ้าไม่ได้ทำเลยมันไม่รู้ว่าตกลงทางออกมาอยู่ตรงไหนอ่ะมันไม่ได้ทำเลยทางออกมันไม่เห็นเลยค่ะครับแต่ถ้าเกิดมันลองได้มีบ้างทำบ้างนั้นมันก็ได้เผชิญอ่ะอย่างที่ว่าได้เผชิญก็รู้ไปเลยว่าเราเตรียมไม่พอจริงๆเราทำไม่พร้อมจริงๆครับถ้าการเผชิญทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันก็ไม่ยากนี่หนาครับมันก็ไหวนี่หนา มันก็โอเคนี่หนาแค่นั้นเองค่ะมันก็จะทำให้เรารู้สึกเพิ่มความมั่นใจได้มากขึ้นอันเนื่องมาจากเรามีประสบการณ์ใหม่ๆนะคะได้เข้าไปทำด้วยการปรับวิธีคิดของเราแล้วพุ่งไปข้างหน้าแบบเล็กๆน้อยๆแต่ทำไปก่อนครับ
นะถ้าเกิดว่าความวิตกกังวลในสังคมที่คุณผู้ชมรู้สึกว่าเราคุยกันในช่วงที่2นี้นะครับในเรื่องของความประมาทเนี่ยหากเป็นประสบการณ์เดิมที่เราอาจจะรู้สึกมาตั้งแต่ตอนเด็กๆนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะต้องค่อยๆกันปรับไปแต่สิ่งที่บุคคลภายนอกมองเรารอบข้างนะครับเป็นสิ่งที่เราทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องขยับอย่างที่อาจารย์ได้บอกไว้ขยับเพื่อให้เกิดการความคิดและการกระทำและนำมาสู่ความสุขในการดำเนินชีวิตในช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อว่าแล้วเราจะมีวิธีแก้ไขหรือปรับปรุงตรงนี้อย่างไรให้ชีวิตของเรามีความสุขอย่างถาวรกับการอยู่ในสังคมเหล่านี้ครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ